สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยีรับและกันอีกกันครับกับ All New Isuzu D-Max ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปครับตัว Highlander เกรด Z มาตัดเป็นยีรับและนะครับไฟด้านหน้าก็เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ครับพร้อมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับกระจังหน้า2เขี้ยวเป็นทูโทนตัดเงาเป็นชุดโครเมียมครับส่วนกระจังหน้าคิ้วด้านล่างก็จะปรับเป็นปรับขึ้นนะครับจุดเปลี่ยนใหม่ของปี2022ครับแต่งใหม่ครับคันนี้เปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กด้านข้างก็จะมีโลโก้ Highlander พิมพ์นูนเป็นโครเมียมครับพร้อมไฟเลี้ยวติดกับกระจกมองข้างมือจับประตูรถก็จะเป็นตัวโครเมียมครับใช้ยางใหม่ล้อโตโตกันเลยครับแม็กสีทอง6ก้านกับก้านยกครับยางของ Godzilla ครับซีรีส์ยางอยู่ที่265/60R18นะครับแม็ก18ครับหน้ากว้าง265เอ็มยางก็จะ60นะครับทั้ง4ล้อดูมุม45องศาครับต่อรอกันอีกขั้นครับมาดูทรงด้านหน้ากันอีกรอบครับอย่างเอิ่มเดิมๆครับไปดูมุมด้านหลังกันบ้างครับนี่ไม่เตี้ยมากครับตัวนี้จากตัวที่ถ่ายไปครั้งที่แล้วนะครับดูล้อหลังกันครับดุมก็จะเป็นสีเงินนะครับแม็กสีทองล้อตัวโตสวยมากครับตัวนี้ไฟท้ายนะครับของรุ่นเกรดเซตนะครับในโฉมปี2022ก็จะเป็นสีลมดำขึ้นมานิดนึงครับจากสีใสก็นี่จะเป็นขุ่นดำเพิ่มขึ้นมานะครับในโฉมใหม่ครับส่วนด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังครับพร้อมคันชนท้ายติดกับราวบันไดเป็นขั้นบันไดนะครับทรงด้านหลังครับโอเคครับก็รอเลือกวันลูกค้าออกรถนะครับแต่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้กับสีขาวมุก All New Isuzu D-Max Highlander 4ประตูนะครับเกรด Z Isuzu หาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่หากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับ Subscribe เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถเกรดไหนรุ่นไหนออกจากที่รูมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ